ที่ของผมก็จะเป็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ให้กับทางกองทัพแล้วแต่ภารกิจที่ทางกองทัพได้มอบหมายให้กับทางผมไม่ว่าจะเป็นที่บกทบหรือทางกองทัพบกโดยตรงก็ตามส่วนภารกิจหลักในทางกองพันผมก็จะเป็นกองทหารเกียรติยศครับผมซึ่งจะต้องไปรับบุคคลสำคัญของประเทศประธานาธิบดีหรือไม่ก็รับเสด็จครับก่อนหน้านี้ก็ประมาณปลายปี57ครับก็ผมได้ไปร่วมกิจกรรมกับทางช่องครับผมไปจัดคอนเสิร์ตสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวบ้านในเหตุการณ์คาร์บอมณตอนนั้นนะคือเป็นภาพบรรยากาศที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจหนึ่งการเป็นอยู่ของประชาชนโอเคเขาอยู่ได้แต่คือการสัญจรไปมาบนท้องถนนหรือการใช้ชีวิตอยู่เขาอยู่อย่างเสี่ยงภัยอีกมุมมองนึงคือผมได้เห็นพี่ๆทหารเจ้าหน้าที่พี่ๆทหารทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่อันนั้นหนึ่งคือเขาเสียสละเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะมาปกป้องปลายด้ามขวานของไทยหลังจากนั้นมาผมก็ตัดสินใจสมัครเป็นอาสาสมัครทหารพรานลงไปอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นช่วงที่ได้ลงไปช่วยเหลือแลกเปลี่ยนข้อมูลพบปะพูดคุยกับประชาชนอะไรอย่างเงี้ยผมคือเราทำให้ประชาชนได้รู้สึกถึงความอบอุ่นถึงความปลอดภัยที่เราพยายามดูแลมาตลอดครับผมได้เรียนรู้เรื่องระบบระเบียบวินัยแล้วการเข้ามาเป็นทหารเนี่ยคือหนึ่งเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดโดยที่ผมไม่รู้มาก่อนว่าเขาการเป็นอยู่เป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ประวัติศาสตร์มาก่อนการเป็นทหารเนี่ยคือทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าผมกำลังทำตามความฝันอยู่แล้วก็ทำในสิ่งที่ผมชอบผมจึงมาสมัครเป็นทหารเกณฑ์ต่อครับก็โดยส่วนตัวของผมก็ชอบกองทัพบกอยู่แล้วเป็นเหล่าที่ผมชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยครับผมจึงตัดสินใจสมัครกองทัพบกครับการนำฝึกที่นี่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องของการฝึกระบบระเบียบวินัยครับผมการฝึกท่าอาวุธมือเปล่าการใช้อาวุธเพราะเนื่องจากโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบทางด้านนี้อยู่แล้วการฝึกท่าอาวุธเนี่ยก็สอนหลากหลายสอนในการป้องกันตัวแล้วก็สามารถนำไปปกป้องดูแลประเทศชาติได้คือมันเป็นศิลปะป้องกันตัวอีกชนิดหนึ่งครับผมที่ผมชอบครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ว่าร่วมฝึกด้วยกันครับผมคือการฝึกร่วมกันเนี่ยหนึ่งเน้นความสามัคคีเป็นหลักความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือในช่วงแรกๆมาจากพลเรือนเข้ามาสู่การเป็นทหารเนี่ยแต่ละคนเนี่ยแต่ละภูมิภาคเนี่ยต่างกันนิสัยอาจจะแบบยังปรับไม่คุ้นเคยกับทหารอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็บางคนก็อาจจะแบบใช้เวลานานนิดนึงในการปรับแต่ว่าพอสุดท้ายเนี่ยการฝึกไปร่วมกันเนี่ยมีความสามัคคีเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดคำว่าทหารสำหรับผมคำนี้ผมบอกเลยว่าให้อะไรกับผมมากในชีวิตซึ่งผมไม่อาจหาประสบการณ์เหล่านี้จากข้างนอกได้และที่สำคัญที่สุดให้โอกาสหนุ่มลูกครึ่งไทยเยอรมันอย่างผมได้มีโอกาสรับใช้ชาติในฐานะทหารของกองทัพบกและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจมากที่สุดครับ